ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับแมทเซอร์ไพรส์นะครับจริงๆผมกำลังปล้ำกับโปรแกรมถ่ายทอดนะครับไม่ทราบด้วยเหตุใดนะครับอยู่ๆโปรแกรมก็ไม่ทำงานอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานพยายามจะถ่ายทอดอาจารย์ชูพงษ์อยู่นี่แมทไหนๆก็ออนได้แล้วนะครับเนี่ย เดี๋ยวก็พูดกันไปหน่อยแล้วกันนะครับประเด็นจริงๆเนี่ยตั้งใจจะเจาะลึกเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะแต่ว่าอยากจะใช้เวลามากกว่านี้สักหน่อยในการกรองประเด็นต่างๆแต่ว่าผมพูดประเด็นที่ ที่เป็นกรอบกว้างๆให้กับพี่น้องก่อนก็แล้วกันนี่ถ่ายทอดสดที่มหาวิทยาลัยประชาชนแห่งเดียวนะครับลองใส่ไปอีก2ที่แล้วก่อนหน้านี้ปรากฏว่ามันไม่ติดเลยนะครับเอาละไหนๆก็มาแล้วนะครับพี่น้องที่โชคดีเข้ามาฟังตอนนี้นะครับมันตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังก็ถือว่ามานั่งคุยกันตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะดูพี่น้องไปด้วยนะครับเอางี้นะครับเพื่อให้มันได้สาระนะครับสนุกมากขึ้นนะครับพี่น้องรอแป๊บหนึ่งนะครับผมจะลองถ่ายทอดไปที่ Facebook ด้วยนะครับอีกกันหนึ่งแป๊บนะครับพี่น้องรอแป๊บหนึ่งรอสักครู่ครับก็จะลองไปด้วยพร้อมๆกันเลยดูซิว่าไปได้ไหมนะครับอย่างน้อยสุดพูดทีก็ได้พูดกับพี่น้องหลายๆที่นะโอเคฮะแล้วก็นิดเดียวครับอีกนาทีเดียวเรียบร้อยนะครับ Facebook ดูซิว่าส่งไปคู่กันเนี่ยได้หรือเปล่านะFacebook Live นะฮะโอเคครับหัวข้อเรานะครับยุทธศาสตร์แป๊บหนึ่งครับกำลังจะเสร็จแล้วครับลองดูกัน3 2 1ไอตัวเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับยังไม่ไปอ๋อไปแล้วนะครับไปแล้วโอเคครับคิดว่าน่าจะไปแล้วนะพี่น้องก็เข้ามากันนะครับ2-3 รายแล้วมั้งครับตอนนี้คุณสีนวล นะครับโอเคเลยนะครับก็สู้กันจริงๆคุณสีนวลเห็นกันตลอดนะครับให้กำลังใจพี่น้องมา10กว่ารายแล้วนะครับดีนะครับเป็นประเด็นสำคัญเลยผมให้หลักในการมองประเด็นในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะพี่น้องเราจะปล่อยให้มันดำเนินต่อไปโดยที่เราไม่นะเคลื่อนไหวหรือทำอะไรเลยเนี่ยนะครับไม่ได้เลยโอเคนะครับนี่ไม่มีอะไรแป๊บนะครับกำลังจะดูที่ Facebook จะได้คุยกันไปด้วยเลยนะครับกับพี่น้องคือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยหลักการเนี่ยจริงๆเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีครับจำเป็นต้องมีแต่ทีนี้การมีเนี่ยคำถามสำคัญคือมีนะมีในนามของใครนี่หัวใจสำคัญสุดๆเลยแล้วถ้าตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ยมันไม่มีทางที่จะจบไม่จบยังไม่พอนะถ้าฝ่ายที่ยัดเยียดให้เนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าพยายามที่จะรักษาสิ่งที่เขาอ้างกันว่าไม่ให้เสียของเนี่ยเอาไว้มันจะนำไปสู่อะไรก็ความขัดแย้งและความขัดแย้งนั้นที่สุดแล้วมันลงเอยได้ไหมไม่มีทางครับเพราะสองฝ่ายที่ยืนตรงข้ามกันวันนี้มันเผชิญหน้ากันชัดเจนขึ้นนะเราคงเมื่อถ้าเรามองย้อนกันไปเมื่อสมัยรัฐประหารใหม่ๆจนถึงเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมานะครับจนเลยเข้าปีที่5เนี่ยเห
เหตุการณ์ถึงเริ่มผ่อนคลายแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกคนเกรงกลัวหมดเกรงใจนะครับเกรงว่าจะมีภัยเกรงว่าจะทำให้สถานการณ์มันแย่ลงนะแล้วขณะเดียวกันนะครับก็กลัวเพราะว่าเขามีอำนาจและใช้อำนาจเรียกว่าอย่างไม่บัญญัติบัญญัตินะครับมาตรา44แล้วประกอบกับว่าบรรยากาศของการใช้อำนาจนั่นนะมันมาพร้อมกับการเสียชีวิตของกษัตริย์ภูมิพลใช่ไหมครับเพราะทุกคนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าไปเคลื่อนไหวเนี่ยนะกระแสมันมาอย่างนี้มันจะแย่หรือเปล่านะจะไม่ถูกกาลเทศะแล้วจริงๆเนี่ยขณะที่กษัตริย์ภูมิพลเสียชีวิตเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งพี่น้องครับ Facebook ยังไม่ไปนะครับพี่น้องรอแป๊บหนึ่งถ้าพี่น้องที่อยู่ที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเซตติ้งได้ไม่สมบูรณ์นะครับอ๋อต้องครีเอทด้วยเอาละคราวนี้ไม่พลาดแล้วครับนะ Unable to complete the output configurationตอนคอนฟิกเกอร์อีกโอเคมาแล้วนะครับโอเคครับน่าจะไปแล้วนะพี่น้องทาง Facebook เนี่ยกำลังพูดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะสำหรับพี่น้องที่อยู่ทาง Facebook นะผมกำลังจะพูดถึงหลักกว้างๆที่ผมคิดว่ามันสำคัญยิ่งกว่าเนื้อหาสาระด้วยซ้ำนะครับก็คือหลักการที่ว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจริงๆมันต้องมีแต่ว่าคำว่ามีเนี่ยนะมันจะไม่มีทางเลยที่จะ ที่จะเดินหน้าต่อได้หรือเป็นเรื่องเป็นราวได้ถ้าเกิดว่าที่มาของมันเนี่ยมันไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริงไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนคนทั้งชาติอย่างแท้จริงไอ้ที่ทำไปเนี่ยวันนี้กระแสมันก็ชัดนี่ครับรัฐธรรมนูญเนี่ยกระแสการต่อต้านไม่เอาเนี่ยมันมาชัดเจนได้ฝ่ายที่จะดื้อรั้นต่อไปเนี่ยเขาก็พยายามจะอ้างอะไรครับอ้างว่ามันผ่านการลงประชามติผมเองในช่วงลงประชามติเนี่ยผมได้นะถ้าพี่น้องย้อนกลับไปดูรายการเนี่ยที่ผมได้ทำเอาไว้เนี่ยมันจะมีส่วนที่ผมพูดประมาณว่าถ้าไม่หยุดให้ได้เนี่ยถ้าไม่ฉวยโอกาสนี้สู้ให้ได้และปล่อยมันผ่านไปเนี่ยมันจะเป็นทางสู่ความวิบัติชิบหายของบ้านของเมืองเพราะสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดมันก็คือนั่นแหละคือตัวที่จะเป็นฐานให้เขาเดินหน้าได้ผมยังงงเลยว่าเขาบังอาจเขากล้าที่จะให้มีการลงประชามติได้อย่างไรเพราะการลงประชามตินั้นแท้ที่จริงแล้วคือการปล่อยอำนาจให้มาอยู่ในมือของประชาชนนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยในช่วงรัฐประหารในช่วงประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาใช้ลูกไม้หลายลูกนะครับแต่ว่าพวกเราตามไม่ทันแล้วตอนนั้นยังอยู่ในบรรยากาศความกลัวแล้วจริงๆว่ากันตรงๆพรรคการเมืองก็หวังว่าถ้าเกิดรัฐธรรมนูญผ่านไปซะจะได้เลือกตั้งกันไวๆก็เลยไม่ออกมาขัดมาขวางทีนี้หวานคอแรงสิครับเผด็จการเนี่ยมันต้องการมันเอามันไม่สนหรอกมันถ้ามันอยากได้ผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นการข่มขืนหรือว่าใส่ยาสลบลักหลับมันเอาทั้งนั้นขอให้ได้สันดานเผด็จการมันเป็นอย่างนี้พี่น้องแล้วบทเรียนจากเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยพวกเราที่แตกแยกกันในเวลาสำคัญเนี่ยให้จำไว้ให้จงดีนะเผด็จการเนี่ยเขาต้องการสิ่งที่เขาจะต้องได้เนี่ยเขาใช้ไม่โดยเล่ห์ก็ด้วยกลนะแล้วท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือให้เราเนี่ยแตกกันณเวลานั้นเนี่ยพวกเราก็ยังมีการแตกกันนะครับมีพวกดื้อๆอยู่บัดต้องโหวตโนไม่งั้นก็เป็นการยอมรับมันนะครับนี่ก็ใช้ภาษาซึ่งจริงพูดไปก็เหมือนถูกมันถูกแน่ๆถ้าไปร่วมลงไม้ลงมือก็ไปยอมรับกระบวนการที่มันร่างมาสินะครับแต่เนื่องจากเราไม่ได้รวมเนื้อรวมตัวเราไม่ได้ยอมรับกระบวนการร่างเราไม่ได้ยอมรับตัวคนร่าง
ไม่ยอมรับเนื้อหาด้วยแต่เมื่อโยนมาแล้วเนี่ยปัญหาคือพวกเราแตกแยกดูให้ดีนะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยนะพวกเราแตกแยก1เขาใช้ความกลัวทำให้คนหลายคนไม่กล้าเคลื่อนไหว2เขาใช้กฎหมายบีบไม่ให้คนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวต่อได้นปช.จะไปตรวจสอบนะครับจะไปรณรงค์ค้านนะมีการรณรงค์ต้านก็โดนจับเข้าคุกหมดมันเป็นการใช้อำนาจต่อเนื่องแล้วนอกจากนั้นเขาก็รณรงค์ข้างเดียวชนิดที่เรียกว่านะใช้กลไกข้าราชการทุกอย่างหมดเลยแล้วนอกจากนี้ยังมีลักษณะของการไปเรียกว่าไปใช้การหลอกลวงนั่นแหละนะครับเห็นคุณเทรดทิพย์นิพานะครับอัศนะนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยที่ Facebook ท่านบอกว่าเขาหลอกในประชามตินะเขาไปหลอกอย่างนี้กับมวลชนว่านี่ก็ให้มันผ่านไปซะจะได้มีการเลือกตั้งไอ้คสช.มันจะได้ไปไวๆดร.ทักษิณจะได้กลับมานี่เขาไปหลอกกันอย่างนี้นะนอกจากมีการหลอกอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้รับการติดต่อเลยนะแน่นอนถึงติดต่อมาเนี่ย ผมก็ไม่สามารถจะไปร่วมลงประชามติได้อยู่แล้วนะครับเพราะก็ไม่ต้องการรายละเอียดอะไรให้มันนะครับไปปรากฏกับทางรัฐไทยเพราะมีปัญหากันอยู่แล้วนะครับเขามองเราเป็นศัตรูอยู่แล้วก็ปรากฏว่าคนที่ไปลงคะแนนเสียงเนี่ยมันแค่ 60% นะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีลักษณะของการนะสอดแทรกหีบบัตรอะไรหรือไม่เพราะเป็นสิ่งที่เขาต้องได้ชัยชนะสำคัญที่สุดของเขาและเป็นที่มาของความเลวร้ายยุทธศาสตร์ชาติอะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันคือตัวรัฐธรรมนูญเราพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงนะมันต้องสรุปบทเรียนจากตรงนั้นให้ได้เสียงพวกเราที่แตกถึงแม้จะไม่มากแต่ก็มีนัยยะสำคัญที่สุดแล้วเขาผ่านไม่ใช่ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ผมได้บอกไปแล้วเราต้องยืนยันนะรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยตัวแทนประชาชนไม่ได้มีส่วนประชาพิจารณ์ไม่ได้ทำอย่างถูกต้องเหมาะสมและเปิดกว้างการถกเถียงขัดแย้งทำไม่ค่อยได้แล้วการควบคุมกลไกการลงประชามติทำไม่ได้เลยเพราะนั้นเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นต้องไปยอมรับแต่แน่นอนเลยครับเมื่อมันผ่านไปแล้วถึงจะผ่านแค่ 33% เนี่ยพวกนี้มันก็จะอ้างเหมือนที่สุเทพมันพูดไว้ก็จะอ้างว่ามีประชาชนจำนวนตั้ง14ล้านนะ10เท่าไหร่นะประมาณ14ล้านนะเห็นด้วยแล้วจะเอาเสียงเข้าไปไว้ที่ไหนทั้งที่ความจริงแล้วมันคือ 33% 1ใน3ของพลเมืองทั้งหมดที่มีสิทธิ์มีเสียงแล้วหลายคนไม่ได้มีส่วนกันตรงนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยเรื่องการเลือกตั้งนี่อีกนะพี่น้องจะได้เห็นเล่เหลี่ยมอีกมากมายของทางฝั่งคนที่เขาเรียกว่าต้องเรียกพวกเผด็จการอำนาจนิยมมันใช้ความเป็นเผด็จการทุกด้านอยู่แล้วนะครับสืบโยงไปกับอำนาจของกษัตริย์และเครือข่ายกษัตริย์ตามเจตจำนงของกษัตริย์ที่ต้องการรักษาคนตระกูลหนึ่งไว้เนี่ยก็ใช้ทรัพย์นะสรรพกำลังทุกด้านล้มล้างกลไกประชาธิปไตยเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับเห็นกันชัดเจนที่สุดแล้วไอ้พวกเนี้ยใช้ความเป็นเผด็จการโดยอำนาจกษัตริย์มาตรา44หรืออำนาจกษัตริย์ในการสั่งให้คนทำผิดพ้นผิดเพราะรับใช้เจ้าอยู่เป็นทหารของเจ้าเป็นข้าราชการของเจ้าเป็นสารของเจ้าก็ร่วมกันทำร่วมหัวกันทำผิดนะถ้าจะหาความผิดมีเต็มไปหมดละแต่ไม่ได้รับผิดเพราะกษัตริย์นะแค่ลงนามแก๊กเดียวมาเนี่ยตัวตนได้เซ็นจริงไม่จริงอะไรยังไงไม่รู้แต่พอประกาศว่าเซ็นแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปทักท้วงขัดขืนหรือว่าต่อสู้ต่อต้านนะเขาก็ทำสำเร็จจนได้แต่ถ้าเราจะต่อต้านเราต้องถือว่านะมีเหตุให้เราไม่ยอมรับมากมาย
แต่นี่เนื่องจากการให้ประชามติผ่านเนี่ยมันเป็นแผนของเขายุทธศาสตร์ของเขาเพื่อจะยึดกลุ่มความชอบธรรมของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญผ่านแล้วกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งกกต.ต่างๆเนี่ยก็อาศัยจังหวะว่านะมันผ่านมา5ปีกว่าเนี่ยจริงๆเขาเขียนไว้นะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่ว่าเตะถ่วงมานะครับเมื่อแรงบีบจากทั้งทั่วโลกแล้วก็ในประเทศมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นใช้อำนาจเผด็จการเนี่ยหนักหนาสาหัสจนกระทั่งคนมันเริ่มมึนชาเริ่มจะไม่กลัวแล้วปากท้องก็แย่มาคนก็เลยร่วมเริ่มจะลุกขึ้นมาเรียกว่านะโดนบีบทีนี้พอเขาได้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเลือกตั้งก็เลือกตั้งสิก็เขียนกฎกกต.และอย่างที่เขาชนะแน่ๆคือมีพรรคของฝั่งอนุรักษ์นิยมพรรคของเจ้านั่นแหละอยู่แล้วคือสว.250คสช.โดยประยุทธ์ได้รับอำนาจมาตรา44พี่น้องคิดดูมาตรา44ใหญ่กว่าใครในประเทศไทยนะจริงๆนี่ถ้ามีปัญญาคุมกองทัพได้นี่สั่งปลดกษัตริย์ยังได้เลยเพราะคำสั่งนั้นนะเป็นคำสั่งที่เรียกว่าหน่วยงานราชการทุกอย่างนะมีผลผูกมัดต้องปฏิบัติตามหมดหรือแม้กระทั่งปฏิบัติกันมาโดยชอบทำอะไรหมดแล้วถ้าคำสั่งนี้สั่งให้ล้มเลิกก็เป็นไปตามนั้นนี่คือบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งคุณบรรทูลบอกว่าทุกคนรู้แต่ทำอะไรไม่ได้เพื่อนผมโดนไปหลายคนครับอยากสู้แต่เอาจะเอาอะไรกินผมเองก็เคยโดนจะทำยังไงดีนะได้แต่รอเวลาเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ได้มีการรวมเนื้อรวมตัวกันเป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละพี่น้องการรวมเนื้อรวมตัวที่ว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็มีการรวมตัวกันในแต่ละส่วนนะแต่เนื่องจากว่าจะลุกขึ้นสู้ถามว่าลุกขึ้นสู้เนี่ยสู้เพื่ออะไรสู้ไปถึงตรงไหนพวกเราที่เป็นฝั่งเปลี่ยนระบอบเนี่ยการลุกขึ้นมาเนี่ยมันไปชุมนุมอย่างเดิมก็ไม่ได้แล้วนะครับมันไม่ได้แล้ว วันนี้ไล่คสช.นะครับก็อย่างว่าลุกไล่คสช.ได้เราก็รู้ว่าต่อให้คสช.ไปก็ยังไม่จบอยู่ดีแล้วพี่น้องร่วมชาติเราไอ้ที่ยังไม่ค่อยจะเรียนรู้ตาไม่สว่างไม่เข้าใจการเมืองไปยืนอยู่ข้างศัตรูไปหลงเชียร์ลุงตู่ก็มีอยู่เยอะเพราะเขามอมเมามายาวนานแล้วยิ่งเลยปีที่4ขึ้นมาเนี่ยวันนี้จะได้เห็นพิษภัยของกลไกราชการกลไกอำนาจระดับท้องถิ่นลงไปถึงหมู่บ้านเนี่ยที่จะต้องถูกนำมาใช้เพื่อผลในการเลือกตั้งสภาพเท่าอย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงสูงนะที่ครั้งนี้เนี่ยเราจะพ่ายแพ้แล้วพวกที่ไม่ประสาทางการเมืองหรือนะครับเดียงสาทางการเมืองไม่พอหรือนะครับฉลาดแต่ลืมเฉลียวเนี่ยวันนี้ก็จะหลงให้เขาแตกแยกเราอีกนะความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ความจริงอะไรบางเรื่องเนี่ยพูดกันไม่ได้นะพี่น้องถ้าพูดแล้วมันเสียเนี่ยเราต้องรู้จักสงวนเอาไว้การจะสะสางความคิดในบางเรื่องเรื่องความถูกความต้องนะครับมันยังรอไปพูดกันภายหลังได้เช่นเอาเลือกตั้งหรือไม่เอาเลือกตั้งใช่ไหมนั่งเถียงกันอยู่แล้วไม่จบนี่ยุ่งนะก็จะเป็นแบบประชามติที่ผมได้พูดไปแล้วทีนี้นะเขาก็โยนเกมว่าเลือกตั้งแล้วเนี่ยต่อให้ได้ส.ส.เขตมีตัวเด็ดๆนะตามส.ส.เขตได้มากเนี่ยนะส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็เปอร์เซ็นต์ที่จะถูกริดรอนลงไปเนี่ยก็สูงการแก้เกมด้วยการซอยเป็นหลายพรรคเป็นในพรรคแนวร่วมนะมันก็หาว่าเป็นพรรคนอมินีแล้วถ้าเป็นนอมินีเนี่ยขึ้นต้นได้เพื่อเนี่ยกูจะยุบให้หมดเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมันมีแต่ความพี่น้องคงเห็นนะนับตั้งแต่มีการประกาศจะมีการเลือกตั้งเนี่ยใครก็คิดว่ามันจะนำไปสู่อะไรที่เป็นความสงบจะผ่อนคลายความตึงเครียดแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของการบาดหมางขัดแย้งอย่างรุนแรง
แล้วฝั่งที่เขาได้รัฐธรรมนูญมาแล้วเนี่ยฝั่งเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยบางคนบอกใช้อำนาจนิยมเป็นการเลี่ยงผมไม่เลี่ยงอ่ะผมใช้ทั้งสองคำทั้งเผด็จการและอำนาจนิยมเผด็จการเนี่ยถ้าขึ้นมาชั่วครู่แล้วใช้ความเผด็จการแล้วก็ลงไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่นี่มันอยากจะอยู่ต่อ นะครับมันบ้าอำนาจมันหลงอำนาจเนี่ยมันอยู่มา5ปีเกือบ5ขึ้นปีที่5เนี่ย Facebook มันไม่เคยใช้หัวมันล้าหลังมันเพราะมันไม่เคยใส่ใจมันพูดอยู่ข้างเดียวมันยัดให้เราอย่างเดียวพอจะมีการเลือกตั้งปุ๊บแน่ผมอยากรับฟังเสียงพวกท่านจะได้ช่วยแก้ปัญหามึงต้องไปให้ไกลๆนั่นคือการแก้ปัญหาประยุทธ์แต่มันจะอยู่ต่อนะครับมันจะอยู่ต่อแล้วลักษณะความหน้าด้านของมันเนี่ยขึ้นมานะอ้างเขาไม่ชอบไม่ทำอ้างจะมาปฏิรูปอ้างจะนะคืนความสุขให้ประชาชนที่แท้มันมาเพื่ออยู่ในอำนาจการจะจัดการให้มีการเลือกตั้งถามว่าที่มันปฏิรูปเป็นกฎเป็นกติกาคืออะไรก็คือรัฐธรรมนูญปี60ไงคือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไงคือองค์กลไกองค์กรต่างๆที่ริดรอนอำนาจประชาชนริดรอนสวัสดิการของประชาชนเพื่อจะให้อยู่ในกรอบที่เขาคุมได้มึงต้องพอเพียงยากจนโง่จนเจ็บตลอดไปสถาบันกษัตริย์จะได้อยู่ได้เผด็จการที่อ้างสถาบันกษัตริย์ก็จะได้อยู่ได้ต่อโดยไม่มีคนท้าทายมันเป็นมาอย่างนี้สำหรับประเทศไทยนะครับบทเรียนจากทั้งหมดเนี่ยพอมาถึงยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเราต้องถือว่ามันลามมาไกลมากนะไกลจนกระทั่งการจะประนีประนอมการจะสู้ในแนวทางสันติผ่านการกานะของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันยากขึ้นเขาประกาศยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยพร้อมกับตัวละครที่ตัวหลักๆเนี่ยเป็นตัวคุมเนี่ยไออุตมะน่ะเป็นหัวหน้าพรรคประชารัฐพี่น้องมีชื่อเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมันคือโพลิตบิวโรนี่เองโพลิตบิวโรคืออะไรถ้าเป็นบริษัทมันก็คือบอร์ดนั่นเองพี่น้องบอร์ดคือใครก็คนที่ลงทุนลงหุ้นไปเยอะๆเป็นเจ้าของของตัวจริงไงไอโพลิตบิวโรมันหมายถึงบอร์ดบอร์ดนี่ตัดสินใจทุกอย่างเป็นอย่างนั้นหมดกรรมการบริหารผู้จัดการใหญ่อะไรทั้งหมดนี่นะไอ้ CEO เนี่ยอยู่ใต้บอร์ดหมดนะพี่น้องมันใหญ่สุดในประเทศไทยนะแล้วถามว่ามันมาจากไหนไอ้พวกนี้นอกจากตัวพวกมันที่นะพี่น้องจดชื่อมันให้ดีประชาชนชนะเมื่อไหร่ไอ้พวกนี้แหละคือจำเลยของจริงโจรตัวจริงที่ปล้นอำนาจพี่น้องประชาชนไปมันมีรายชื่ออยู่นะอ่านสักหน่อยไหมจะได้แบบนะผมแคปเชอร์เอาไว้นะครับเป็นรูปอยู่เนี่ยนะมาดูกันหน่อยไอ้คนเหล่านี้แหละครับนี่กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเมื่อวันที่29สิงหาคม2560มีรายชื่อดังต่อไปนี้นายการตระกูลหุนชาติสิริโสพลพนิษฐ์เทียนฉายกีรนันบรรทูลล่ำซำพลอากาศเอกประจินจันตองนายพลเดชปิ่นประทีปนายวิษณุเครืองามนายสุภชัยพาณิชพักนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นายสุวิทย์เมคินซีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานายอุตมะสาวนายนเนี่ยกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้วไอ้ที่จะแต่งตั้งกันต่ออีกนะฮะต่อไปเนี่ยก็เรียกว่าไม่จบไม่สิ้นแล้วครับพวกเขาทั้งนั้นและไอ้พวกนี้พวกเขาเนี่ยก็ไม่ใช่พวกเราไงมันเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างว่ามันมีความชอบธรรมในอันที่จะนะในอันที่จะมากำหนดชะตากรรมของคนทั้งชาตินี่จากนี่ไปถึงปี2580นะ2580เนี่ยพวกเราที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยก็ต้องมีอันนะดับศูนย์กันไปพอบ้างละไม่มากก็น้อยละโดยเฉพาะพี่น้องที่อายุเลย65ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะเหลือเปอร์เซ็นต์ที่นะ80เท่าไหร่ละ20ปีก็ต้องเป็น85นะ85นี่ส่วนมันก็เรียกว่าไปปลายละคงจะเหลือกันน้อยละ
ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานกรรมการร่างนะพี่น้องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะแต่ว่าไอ้ตัวที่มันจะเอามาเป็นตามตำแหน่งเนี่ยโอ้โหเรียกว่าทหารเข้าไปพรึบก็เครือข่ายที่มันปล้นประเทศเราไปนี่แหละไอ้พวกนี้นี่แหละมันตั้งไว้เลยว่าพวกเขาเนี่ยนะนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเขานะนะมันก็ได้นะครับพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทั้งโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการทหารนี่จะคุมนโยบายนะคสช.ยังมีอำนาจอยู่กลไกราชการมีอำนาจเต็มแล้วกรมน.เนี่ยเป็นตัวที่คุมการปฏิบัติงานในด้านต่างๆประชาชนไทยเนี่ยภาษาเหนือต้องบอกว่าบ่ได้งอบบ่ได้เงยโง่หัวไม่ขึ้นแล้วครับทีนี้เมื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยคนไทยวันนี้เริ่มตาสว่างกระแสการต่อต้านนโยบายนี่แหละไอ้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วดีไม่ดีนี่จะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวนะครับเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวสามารถจะลุกลามไปสู่การต่อสู้ขัดขืนถึงแม้ว่านะครับจังหวะที่จะลุกจะต้องดำเนินการอะไรกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการโกงการเลือกตั้งหรือชนะการเลือกตั้งไปแล้วยัดตัวเองเข้ามาเป็นนายกหรือนะครับฝั่งประชาธิปไตยได้อำนาจเข้าไปแล้วแม้จะยุ่งยากแสนเข็นขนาดไหนคือก่อนไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยนะครับเรียกว่าแทบจะเหลือไม่เหลือความอดทนแล้วแล้วก็ไปโดนกลั่นแกล้งโดนรังแกอีกทนไม่ได้ทีนี้ล่ะลุกขึ้นมาคราวนี้ไม่ใช่เป็นการลุกธรรมดาไม่ใช่เป็นการขอให้ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งเพียงแต่เขาให้หีบศพมาแต่มันจะเป็นการลุกขึ้นมาเพื่อล้มล้างระบอบไอ้ที่เรานะเห็นว่าเป็นเรื่องดีก็คือต้องเปลี่ยนระบอบดีแล้วจะได้ตาสว่างกันสักทีจะได้เลิกหวังกับเรื่องลมๆแรงๆหลายเรื่องแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามันไม่ง่ายเพราะเขาปิดกั้นทางแห่งสันติวิธีจังเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี60ผ่านแล้วผมรู้แล้วว่าเลือดท่วมท้องช้างหนีไม่พ้นหรอกคุณไม่มีทางที่จะให้เขาคลายปมตรงนี้ได้เขาคลายก็คลายได้นิดเดียวไม่มีทางที่เขาจะคลายที่เป็นส่วนที่เป็นหัวใจแล้วเมื่อไม่ได้ในขณะที่ประเทศชาติมันจำเป็นต้องได้เพราะ12ปีนี่มันนานเกินไปและบทเรียนต่อสายหูสายตาของคนไทยเนี่ยมันชัดเจนยิ่งกว่าชัดว่าปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วคนไทยไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่คนที่ลุ่มหลงกับอะไรมากมายวันนี้ตัวศูนย์กลางความลุ่มหลงรัชกาลที่9ก็ไปแล้วมองเท่งไปแล้วไม่เหลือแล้วครับบารมีมีแต่หดหายคนตายนี่พี่น้องเชื่อไหมแม้ทั้งกลิ่นที่ติดเสื้อผ้ามันยังหายนะและไอ้เรื่องความดีที่มันลมๆแรงๆนะครับโฆษณาชวนเชื่อกันเกินความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้มามีส่วนกับชีวิตของผู้คนความทุกข์ลำยากลำบากที่เขาได้รับเนี่ยเมื่อมองไปแล้วนะก็คงจะได้ตระหนักความจริงกันสักทีว่าไอ้ความรักและความหวังดีที่เขาอ้างนักอ้างหนานั้นแท้ที่จริงแล้วมันกลวงเปล่าเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับก็แน่นอนนะครับตาสว่างแล้วไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมให้ปกครองต่อนี่เป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมดแดงล้มช้างเราเนี่ยก็ใจเย็นมาตลอดนะพี่น้องที่ฟังผมอยู่เนี่ยเราใจเย็นเพราะเราคือประชาชนเราไม่ต้องไปทำอะไรผิดชั่วนะครับท้ายที่สุดแล้วอำนาจมันเป็นของเรามันโดนยึดไปเนี่ยเราต่อไปเราก็ต้องมีตัวแทนมีส.ส.นะครับแต่ส.ส.พวกนี้ต้องยกระดับเลยจะรับใช้พวกเรานี่โจทย์คืออะไรต้องตีโจทย์ให้ถูกนะครับเราก็ต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะยื่นเงื่อนไขต่างๆแล้วถ้าพี่น้องเข้าใจทฤษฎีมดแดงล้มช้างที่ผมเขียนพี่น้องสามารถจะทำทุกอย่างที่คิดว่าทำแล้วเป็นประโยชน์ลุกทางการเมืองไปเรื่อยๆดันให้กระแสมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆต่อต้านสิ่งที่มันเป็นเผด็จการมันชั่วร้ายมันไม่ถูกต้องทุกอย่างที่เราทำเนี่ยตามทฤษฎี Chaos Theory นะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเนี่ยสิ่งที่เราทำมันมีผลเสมอนะพี่น้องแล้วสถานการณ์จริงๆตามธรรมชาติมันก็ผลักดันให้เกิดการต่อต้านโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
ความชั่วร้ายความเสียหายที่มันได้เกิดขึ้นก็จะทำให้คนไทยตั้งคำถามเริ่มศึกษาหาข้อมูลแล้วก็จะตาสว่างเพิ่มขึ้นนี่มันเป็นคุณกับขบวนพวกเราเพียงแต่สิ่งที่เราจะต้องกังวลมากที่สุดนะครับก็คือว่าจะทำยังไงให้มันผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้โดยที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อมากจนเกินไปนะครับเนี่ยแล้วก็ที่จริงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องไม่เอาความรุนแรงนำหน้าแล้วจะต้องระวังอิทธิพลของต่างชาติที่จะเข้ามายึดครองประเทศไทยเราหรือมาสร้างความเสียหายเป็นสงครามกลางเมืองยืดเยื้อยาวนานที่สุดแล้วอย่างซีเรียเนี่ยอพยพออกนอกประเทศกันไปกี่ล้านแล้วล่ะ บ้านแตกสาแหลกขาดประเทศไทยเรา deserve better นะครับสมควรจะได้ดีกว่านี้เรามีทรัพยากรธรรมชาติมีคนไทยที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีศักยภาพลูกชายนายกยิ่งลักษณ์เห็นไหมถ้าพัฒนาไปแข่งคณิตศาสตร์ก็เอาชนะฝรั่งเอาชนะคนเอเชียได้ถ้าทำจริงๆพวกเราเนี่ยอาหารการกินมันพัฒนาขึ้นจากสมัยผมเยอะทราบข่าวว่าเด็กไทยวันนี้เนี่ยส่วนสูงเฉลี่ยนี่นะครับ175เป็นอย่างต่ำนะใครต่ำกว่า180นี่จะกลายเป็นเด็กเตี้ยไปแล้วรุ่นผมนี่ส่วนใหญ่อยู่ที่160ถึง165นะครับตัวผมนี่มาอยู่มาตรฐานสูงขึ้นมาหน่อย175นะแต่วันนี้มันทุกอย่างมันก็ก้าวไปตามจังหวะเพราะการกินการอยู่มันดีขึ้นโอกาสในการเข้าถึงความรู้ต่างๆมากขึ้นเพียงแต่ว่าหลายส่วนก็ไปหลงอยู่กับเรื่องนะบันเทิงมัวเมานะครับเรื่องงมงายเรื่องสนุกสนานซึ่งเขาก็เต็มใจที่จะปั้นแต่งให้มันนะมันเกิดขึ้นอย่างทั่วแผ่นดินแล้วเครือข่ายที่ผลิตรายการที่มอมเมาประชาชนเนี่ยก็เต็มไปหมดแล้วบังเอิญว่ากระแสโลกทุกวันเนี่ยคนเข้าถึงบันเทิงได้ง่ายโดยเฉพาะ YouTube เนี่ยจึงกลายเป็นเครื่องมือทำมาหากินของวงการบันเทิงอย่างโอ้โหชิ้นดีเลยค่าโฆษณาจาก YouTube นะครับกลายเป็นรายได้ที่มากมายยิ่งกว่าการขายเทปเมื่อก่อนสังคมมันเปลี่ยนไปมากทุกวันนี้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งฝั่งเราและฝั่งเขาเขาก็มัวเมาเราก็ต้องดูวันนี้เราก็พ่ายแพ้นะในเรื่องการเข้าถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยไปดูดิเว็บไซต์นะครับตัวหลักๆเนี่ย subscriber นะครับเป็นเรียกว่าหลายสิบล้านในขณะพวกเราเนี่ยในมหาวิทยาลัยประชาชนที่พี่น้องฟังอยู่เนี่ย176,000มาหลายเป็นเดือนแล้วมั้งฮะไม่ขึ้นแสน17,000สักทีแสน177,000นะครับสักทีกว่าจะได้พันคนนี่ก็ยากเย็นแสนเข็นทำมหาวิทยาลัยประชาชนมากี่ปีแล้วฮะปี2012 13 14 15 16 17 18 6ปีกว่าแล้ว Subscriber ยังอยู่ที่แสนกว่าดร.เพียงดินรักไทยเอามาใช้ช้าหน่อยนะตั้งไว้นานแล้วแต่ว่ามาใช้ช้าตอนนี้ก็อยู่ที่ 80,000 กว่าแล้วประชาชนจำนวนมากที่ไม่รู้อีโหนอีเนไม่ต้องอะไรพี่สาวผมเนี่ยยังเอารูปร้องรำไห้ถึงกษัตริย์ภูมิพลมาแสดงอยู่ในกลุ่มอยู่เลยกลุ่มของครอบครัวจะไปว่าอะไรได้เขาเติบโตมาอย่างนั้นปัญญาเขามีอยู่แค่นั้นความรู้เขามีอยู่แค่นั้นเราก็ไม่รู้จะไปว่ายังไงแต่ก็หวังว่าถ้าได้ฟังไอ้น้องชายมันพูดเนี่ยเป็นผู้นำขนาดนี้เนี่ยก็จะอายบ้างสำหรับพี่สาวทั้งหลายนะครับจะอายซะบ้างบ้านช่องเรานะเคยได้อะไรจากกษัตริย์ภูมิพลบ้างล่ะมันไม่เคยไม่มีเจอหน้ากันครั้งเดียวกษัตริย์ภูมิพลทั้งชีวิตผมนะไปครั้งเดียวที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาสมัยผมเป็นเด็กไปพร้อมกับสมเด็จย่าแค่นั้นจากนั้นไม่เห็นอีกเลยแล้วจังหวัดพะเยาทั้งจังหวัดเท่าที่ผมอยู่ใช้ชีวิตมารวมทั้งเชียงรายที่ผมนะเมื่อก่อนเกิดเชียงรายไม่เคยรู้ว่ามีโครงการอะไรที่มีประโยชน์มาถึงตีนถึงมือของคนในจังหวัดผมเลยนะไม่ได้สักบาทสักตังค์
โอ้ยรักนักรักหนามันจะรักอะไรกันนักกันหนามันทำอะไรให้เนี่ยบางทีมันก็เป็นความอัดอั้นตันใจอย่างเงี้ยแต่ว่าวิวัฒนาการมันก็ดีขึ้นนะครับนี่ผมพูดเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่านะส่วนที่เขานะจิตใจดีงามเขาตายไปแล้วก็จะไปว่าอะไรเขาเลยคือข้อมูลไม่ถึงอะแต่ก็ไม่ใช่ไปเลือกนะประชาธิปัตย์ไปนิยมประยุทธ์ไม่มีเพียงแต่นี่ติดไอ้ตัวเดียวนั่นแหละก็ยกให้ไม่เป็นไรตายไปแล้วต่อไปมันจะรักกันไปทั้งชาตินั้นก็ฆ่าตัวตายตามเป็นฆ่าพระบาทชาตินี้ไปเลยเพื่อจะได้ตามทันสัตว์ภูมิพลบาปนาจะยังไม่ไปเกิดก็ได้จะเป็นฆ่ารองพระบาทก็ตามไปฆ่าตัวตายตามกันไปงานของพวกเราเนี่ยมันก็มาติดแงกอยู่กับเรื่องเนี่ยการที่จะต้องให้คนไทยรู้เท่าทันแล้วมายืนข้างของข้างที่มันถูกต้องอย่าปล่อยให้คนจำนวนนะไม่กี่พันคนไม่กี่ตระกูลจกฉวยเอาอำนาจไปใช้แล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กันแล้วจะเขียนโครงสร้างเขียนกรอบเขียนกติกาให้พวกเราต้องไปอยู่ในนั้นจับเราไปขังกะลาครอบยังไม่พอยังให้เขาเอากรงมาขังในกะลานั่นอีกนี่คือสังคมไทยนะยุทธศาสตร์ชาติเรื่องเนื้อหาสาระถ้ามีเวลาผมจะนะเอานำเสนอในคราวหน้านะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยนะครับมันมีลักษณะเป็นแบบคอมมิวนิสต์รัฐคอมมิวนิสต์เนี่ยรัฐเผด็จการฟาสซิสต์เนี่ยคือรัฐบาลจะควบคุมประชาชนทุกๆจุดโดยมีกลไกการควบคุมเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่โพลิตบิวโรใหญ่ในกรุงเทพแล้วกระทรวงทบวงกรมต่างๆนักการเมืองจะแหกข้อจากนี้ไม่ได้แปลว่าเขาคุมนักการเมืองก็คือคุมประชาชนนั่นเองบางคนบอกว่ากฎหมายนี่คนที่เดือดร้อนเนี่ยไอ้เรื่องไอ้นะยุทธศาสตร์ชาติเรื่องกฎหมายต่างๆเนี่ยคนเดือดร้อนก็นักการเมืองไงนักการเมืองมันก็เลวก็เหี้ยก็เยอะนะเห็นแก่ตัวก็แยะถึงเวลาจะเลือกตั้งมาก็ยี้ดีดาด้านะแต่สิ่งที่ขโมยไปโดนขโมยไปนะครับปล้นไปเนี่ยก็หัวหดกันอยู่มานานพอถึงเวลาจะเลือกตั้งปุ๊บก็ออกมาพูดกันใหญ่นะคนเขาก็มองกันอย่างนี้แต่ต้องไม่ลืมว่านักการเมืองเข้าไปเนี่ยเพื่อไปใช้อำนาจแล้วก่อนจะเข้าไปต้องมาขอการยอมรับจากพวกเรามาให้เราเป็นเจ้านายไปแล้วก็ต้องรับใช้ให้เราพอใจเราถึงจะเลือกใหม่แล้วเขามาเขียนกติกามาครอบไม่ให้นักการเมืองทำงานก็แปลเขาปล้นพวกเราปล้นอำนาจจากพวกเราปล้นโอกาสในการใช้อำนาจและการจัดการผลประโยชน์ในมือของตัวแทนพวกเราไปอยู่ในมือใครก็ในมือพวกเขาพวกเขาเป็นใครก็ไอ้ไม่กี่ตระกูลเนี่ยนะให้พี่น้องดูไว้นะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นโพลิตบิวโรเป็นคนคุมทั้งหมดอยู่ข้างบนนั่นไปดูให้ดีมันมีเท่าไหร่แล้วแต่ละคนเป็นใครบ้างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับวันนี้จริงๆเนี่ยผมอยากจะไปลึกขนาดนั้นแหละแต่ว่าเอาเป็นว่านะไม่ต้องเข้าไปลึกณตอนนี้นะครับอยากจะเรียบเรียงให้มันดีกว่านี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้มาจากประชาชนไม่มีทางที่จะเป็นยุทธศาสตร์ชาติได้เพราะคำว่าชาติคือประชาชนนะชาติเนี่ยไม่ได้หมายถึงกษัตริย์ตระกูลมหิดลนะชาติไม่ได้หมายถึงทหารไม่ได้หมายถึงข้าราชการไม่ได้หมายถึงคนดีชนชั้นกลางนะชาตินะครับตามความหมายเขาเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาความหมายตามพจนานุกรมเลยไหมชาติหมายถึงกลุ่มคนนะฮะที่มีภาษาวัฒนธรรมและหรือเชื้อชาติเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมีจุดร่วมของการเป็นชาติด้วยนะเช่นมีประวัติศาสตร์มีอะไรมาเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวไหนก็ไหนแล้วอ่านให้จบเลยดีกว่านะครับเนี่ยคือแน่นอนมีความคล้ายกันหรือเหมือนกันในเรื่องเชื้อชาติวัฒนธรรมภาษาแต่ต้องมีจุดร่วมกันมาอยู่ด้วยกันนะก็ต้องมีจุดร่วมกันเช่นมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน
มีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาแล้วก็มีเป้าหมายที่ดีสำหรับการรวมกันเป็นชาติเดียวกันแล้วก็การไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสรุปแล้วคือคนเพราะนั้นเนี่ยเหนือใต้ตกออกนะครับอีสานกลางไม่ว่าภาคไหนๆก็ไทยทั้งนั้นก็คือชาติแล้วชาตินี้ไม่ใช่ของกษัตริย์ไม่ใช่ของทหารไม่ใช่ของข้าราชการไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมันคือของคนไทยทุกๆคนแล้วถามว่าอายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันเขียนโดยใครถามพี่น้องไหมพี่น้องรู้เรื่องได้ไหมถึงวันนี้ได้อ่านเรื่องยุทธศาสตร์ชาติกี่คนได้มีส่วนร่วมวิพากษ์วิจารณ์ไหมมันเคยมาถามไหมไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันเพิ่งจะมาเอา Facebook มันตอนนี้เมื่อก่อนมันสั่งอย่างเดียวใครถามมันไม่ขี้เกียจตอบถามไม่ถูกใจมันก็ตะคอกใส่กักขระใส่ตวาดใส่แล้ววันนี้รัฐธรรมนูญได้ไปแล้ววันนี้ก็จะเอายุทธศาสตร์ชาติมาครอบเขียนเอาดั่งใจแล้วที่สำคัญที่น่ากลัวที่สุดก็คือประชาชนจะไม่มีส่วนไปคัดค้านพวกนี้มันจะเอาชาติไปขายให้กับจีนกับชาติไหนเนี่ยนะถือว่าเป็นชาติของมันผมยังแซวประยุทธ์จันโอชาไปตั้งเว็บไซต์ด้วยนะสงสัย Facebook อนาคตน่าจะไม่รุ่งอ่ะเพราะว่าเปิดมาปุ๊บนึกว่าจะมีคำชมเจอคำด่าเต็มไปหมดนะครับแล้วหลายท่านเนี่ยด่าด้วยเหตุด้วยผลด้วยมีหลักมีฐานด้วยแล้วก็ยังเจออุจจาระด้วยนะมีคนเอาอุจจาระไปปาทางออนไลน์นะก็จบไม่สวยแล้วครับอาจจะปิดนะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เขามีเว็บไซต์ของเขาที่เว็บไซต์ก็นะครับแหมจ้างทีมงานขึ้นมาทำนะครับก็ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยละมีเงินสักอย่างเงินมาจากไหนโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับงบประมาณ4ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยประยุทธ์เนี่ยต่ำกว่า1,000 ล้านไม่ล่ะพี่น้องว่า เอาไปซ่อนไว้ที่ไหนบ้างขึ้นตำแหน่งมาแค่ปีแรกๆลูกสาวนี่บ้านคนละหลังละหลักร้อยกว่าล้านนะนี่ข่าวที่มันเล็ดรอดเข้ามาจริงไม่จริงลองไปตรวจสอบดู นะก็เว็บไซต์ที่ออกมานี่ไปจดเว็บไซต์ประยุทธ์จันโอชานะ .com com นี่มาจาก commercial เฮ้ยมึงเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยากจะฟังเสียงประชาชนแต่ไปจดทะเบียนเป็น .com เว้ยคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะสงสัยจะขายชาติหรือเปล่าไม่รู้นะ .com เนี่ย commercial ประยุทธ์จะขายอะไรอ่ะเป็นบริษัทห้างร้านเหรอขายบริการอะไรอ่ะขายความคิดห่วยๆขายความเป็นเผด็จการเหรอหรือจะขายชาติเป็นเรื่องที่วันนี้อันตรายมากพี่น้องเพราะทางที่จะออกแบบสันติเนี่ยมันไม่มีรัชกาลที่9ที่นะเซ็นรับรัฐธรรมนูญมาเซ็นรับยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แต่งตั้งนะคนใกล้ตัวคนที่ฆ่าประชาชนขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยทั้งหมดไม่ใช่ดัชนีบ่งชี้ในเชิงบวกเลยนะที่บอกเขาจะมาสร้างประชาธิปไตยผมมีดัชนีให้แม้กระทั่งจะมีรัฐบาลแห่งชาติเขาทำได้อยู่แล้วเพราะโดยอำนาจเนี่ยทำได้แต่เขาจะทำไหมล่ะเขาจะทำไหมล่ะพวกเราก็มีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วล่ะนะครับมียุทธศาสตร์ชาติแล้วต่อไปเขาก็ให้มีการเลือกตั้งมาต่อให้ประยุทธ์มันแพ้โถมันก็ไปอยู่ในกรอบที่เขาคุมได้แล้วคนที่จะคุมเป็นใครกลไกนะทหารกองทัพปลัดกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะแล้วก็ตัวแทนระดับสูงๆตุลาการระดับสูงแล้วก็นายทหารเก่าๆในเครือข่ายเขาต่อให้ประยุทธ์ไปหลบอยู่ตรงไหนก็ได้เขาก็ได้ระบอบนี้อยู่แล้วเจ้าไม่เดือดร้อนมหิดลไม่เดือดร้อนครับเขาได้หมดอยู่แล้วแล้ววันนี้อยู่ๆจะให้เขาคืนอำนาจมาให้ประชาชนตัดสินกันใหม่เขียนรัฐธรรมนูญใหม่คิดหรือว่าเขาจะยอมชนะเลือกตั้งไปแล้วเขามีสว.คอยดักอยู่ผมบอกได้เลยนะไม่มีทางเลยที่จะแก้อะไรได้ที่มาสว.เขาเขียนไว้นะรัฐธรรมนูญห้ามแก้อะไรที่จะไปแตะต้องรูปแบบรัฐเชิงอำนาจทางการเมืองการปกครองไม่ได้
การเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรมากมายเลยนะนอกเหนือจากให้ไล่คสช.ไปแค่นั้นนะแต่ถ้ามองในเชิงการปฏิวัติก็คือเป็นโอกาสให้ประชาชนได้ขยับขยื่นแล้วจะได้เรียนรู้อีกทีว่าเผด็จการที่มันวางโครงสร้างครอบหัวพวกเราไว้อันตรายขนาดไหนแพ้ก็จะโดนมันยึดกุมไปตลอดนะไล่บี้ไล่ล้างไล่ล่าโดยเพราะไอ้พวกหัวแข็งนี่จะโดนหนักนะถ้าคสช.ยังอยู่ในอำนาจพรรคตรงข้ามชนะเนี่ยบอกได้เลยนะครับนักการเมืองฝั่งตรงข้ามไม่มีทางได้ขยับอะไรจะโดนคดีความโดนอะไรไปเยอะแล้วเขาจะวางเครือข่ายสารไปถึงระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดมดแดงล้มช้างเราว่าจะทำเนี่ยไอ้พวกนี้มันทำก่อนแล้วมันทำได้นะโดยมีงบประมาณไม่จำกัดใช้กลไกโครงสร้างรัฐที่มีอยู่และประสบการณ์ในการทำงานการจัดการอำนาจในประเทศแต่สิ่งที่มันจะไม่ได้เลยคือมันไม่ได้ใจพวกเราและไม่ได้ความร่วมมือจากพวกเราที่สุดแล้วมันก็เหลวละแต่ก็คือทำให้เราเนี่ยทำงานหนักยากขึ้นแล้วการมอมเมาจูงใจให้ประชาชนไปอยู่ในเครือข่ายเขาเนี่ยยิ่งเศรษฐกิจมันย่ำแย่เนี่ยวันนี้หัวคะแนนที่จะไปประชารัฐเนี่ยเต็มไปหมดผมบอกแล้วว่าใกล้วันเลือกตั้งมาเนี่ยสสระดับแม่เหล็กมีแรงดูดเยอะเนี่ยมีสิทธิ์ค่าตัวขึ้นหลักร้อยล้านนะครับวันนี้ไม่ใช่แค่30-40ล้านเบิกไป10ล้านที่เหลือทยอยให้บางที่ให้เดือนหนึ่ง4-5 แสนเดือนละแสนว่าเป็นหลักแสนอะที่สุดแล้วค่าตัวมันจะขึ้นเป็นระดับ100ล้านแล้วถ้าใครแล้วมันจะมีการฆ่าฟันกันมีการยัดคดีความมีการยุบพรรคทางข้างหน้าคือทางของแห่งความสับสนวุ่นวายหนักยิ่งกว่าสมัยคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นตำแหน่งใหม่ประเทศไทยอยู่ในชะตากรรมซึ่งน่าเป็นห่วงมากพี่น้องคนที่จะกู้ชาติได้เนี่ยมันคือพวกเราเหลืออยู่เนี่ยแล้วเราสามารถจะกู้ชาติโดยสันติด้วยเพราะพลังของความชอบธรรมของการเป็นเจ้าของประเทศถ้ารวมตัวกันให้ติดเต็มแผ่นดินจริงๆแล้วประกาศเนี่ยกองทัพก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วถ้าเนื้อหาสาระของการประกาศเราทำดีนะสร้างประชาธิปไตยแก้ปัญหาของชาติทำให้ทุกคนในชาติเห็นด้วยไม่คัดค้านนะครับแล้วขบวนนำก็มีความรับผิดชอบมีความยุติธรรมมีความชอบธรรมในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนไม่ใช่เป็นขบวนนำที่เป็นของดร.ทักษิณหรือของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของประชาชนเนี่ยเราจะทำให้กองทัพไม่สามารถจะใช้ความรุนแรงได้เราจะหลีกเลี่ยงสงครามแต่ความเสี่ยงมันอยู่ตรงที่ว่าวันนี้จีนกับทางฝั่งโลกตะวันตกเผชิญหน้ากันแล้วและจะต้องยึดกลุ่มประเทศไทยให้ได้คู่เจรจาจึงเราจะปล่อยให้เป็นใครข้างใดข้างหนึ่งที่ไม่ใช่ประชาชนไม่ได้ใจเจ้าและตัวแทนเจ้ามาอ้างเป็นตัวแทนฝั่งประชาธิปไตยและอ้างว่าพี่น้องเขาแยกกันเขาทะเลาะกันน้องไปทางจีนพี่ไปทางอเมริกาเสร็จแล้วก็เขาก็นัดต่อรองได้ทั้งจากจีนทั้งจากอเมริกาแล้วพี่เป็นคนคุมอำนาจคุมความชอบธรรมคุมการสนับสนุนจากอเมริกาประชาชนชิบหายเหมือนกับที่ CIA เข้ามาช่วยทางฝั่งรัชกาลที่9ยุวกษัตริย์แล้ว 30-40 ปีให้หลังบารมีแก่กล้าจนกระทั่งอยู่ได้มาถึง70ปีบทเรียนประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยคนไทยอย่าลืมพลังในการกู้ชาติจริงๆอยู่ที่พี่น้องนะครับแต่ไม่ใช่พี่น้องที่นะครับอะไรก็ได้นะสู้ยังไงก็สู้อย่างนั้นไม่ได้มีความคืบหน้าไม่ได้มีผลในเชิงรุกเลยนะครับจับต้องอะไรไม่ได้เลยแต่ต้องเป็นพี่น้องที่ทำงานจริงจังผมขอบคุณพี่น้องที่ร่วมให้กำลังใจนะครับไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube นะแต่งานนี้เราต้องรับผิดชอบร่วมกันนะอย่าได้ไปฝากความหวังว่าคนนั้นคนนี้อ๋อแล้วเรื่องนะวันนี้เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยสรุปให้ชัดอย่างนี้ว่ามันมีความสำคัญมากถ้าแพ้เนี่ยพวกเราจะนะย่ำแย่ไปอีกนานแล้วเขาอยู่ยาวแน่แล้วจะลุกขึ้นต่อสู้เราจะกลายเป็นกบฏจะกลายเป็นคนที่ถูกเขาตามล้างตามล่าแล้วมันเอาแน่ เราต้องชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ได้หรือถ้าชนะไม่ได้ก็อย่าให้อำนาจนั้นตกไปอยู่ในมือของฝั่งเผด็จการถ้าเขาอ้างความชอบธรรม
แล้วก็ยึดอำนาจมันหมายถึงโอกาสในการที่เขาจะใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วนั้นไปจัดการโครงสร้างเครือข่ายลึกไปถึงระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทั่วประเทศแล้วเราจะต่อสู้ลำบากแปลว่าขบวนขวาพิชาติซ้ายมันจะได้เกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างบารมีของรัชกาลที่10อันตรายมากๆพี่น้องฟังคลิปที่ผมพูดเนี่ยพี่น้องลองพิจารณาตามแล้วก็ลองไปนั่งตรึกตรองให้ดีนะทางข้างหน้าอันตรายพวกเราจึงจำเป็นจะต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างจุดร่วมของพวกเราคือสร้างประชาธิปไตยเอาแยกเป็นฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งเผด็จการให้ได้ก่อนอันไหนที่พูดแล้วไม่เกิดผลพูดแล้วเป็นพิษเป็นภัยอย่าไปกังวลกับมันมากสานแรงสานใจของพี่น้องคนไทยให้ได้มากที่สุดเราอยู่บนฝั่งที่มีความชอบธรรมมีความถูกต้องมีเหตุมีผลมากกว่าก็อย่าได้ทำลายความชอบธรรมอย่าได้ทำลายความเหนือกว่าในเชิงหลักการของพวกเราแล้วในการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยเขาพยายามจะแยกเสียงของฝั่งแดงเราแน่ๆให้ทะเลาะกันให้บางส่วนไม่ไปเลือกตั้งนะให้เพื่อไทยกับอนาคตใหม่กลายเป็นศัตรูกันนอกจากนั้นยังไม่พอไปซื้อหัวคะแนนไปซื้อตัวสสไปดูดสสไปข่มขู่หัวคะแนนยังไม่นับเรื่องหีบบัตรอะไรอีกสู้ครั้งนี้สู้ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ใช่จะชนะนะต่อให้รวมหัวกันสู้ 3-4 พักเนี่ยพอถึงเวลาจะวัดตัวนายกเนี่ยมันใช้เผด็จการหักดิบมาแล้วตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์มันจะใช้อีกใครจะแปลกใจแล้วมันก็เชื่อว่ามันคุมเกมได้เพราะทางข้างหน้าคนที่จะช่วยประเทศไทยได้คือประชาชนที่ตื่นรู้เข้าใจปัญหาบ้านเมืองอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันกู้ชาตินะครับผมฝากภาระสำคัญอันนี้ไว้กับทุกท่านนะครับนะท่านที่ติดตามกันอยู่ก็ขอให้ตระหนักถึงภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรานะครับไปช่วยกันนะครับแล้วทำงานอย่างมุ่งมั่นต่อไปคุณฮิโรคิบอกกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวประชาธิปไตยก็ไม่สำเร็จภายในวันเดียวเช่นกันนะครับแน่นอนนะถูกต้องแล้วการสร้างประชาธิปไตยไม่ใช่ไฟนอลโปรดักต์พี่น้องไม่ใช่ว่าถึงเวลาวันนั้นเท่านั้นที่จะได้ประชาธิปไตยจริงๆวันนี้พวกเรานี่คือนักประชาธิปไตยแล้วพวกเรานี่คือความสำเร็จคือความเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับไอ้จุดที่เรายืนอยู่นี่คือชัยชนะอยู่แล้วนะก็ขอให้มุ่งมั่นนะขยายชัยชนะให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่จับต้องได้มากที่สุดครับถ้าเอาคนมานั่งฟังนะครับรับข้อมูลข่าวสารอย่างที่เราฟังกันอยู่เนี่ยแล้วเขาเห็นด้วยเนี่ยแล้วเขาศึกษาเพิ่มเติมจนกระทั่งรู้ถึงแก่นถึงกลิ่นการเมืองไทยซึ่งมันไม่ได้ยากเย็นเกินไปแล้วถ้าคนไทยรู้เกิน15ล้านคนได้เมื่อใดเนี่ยชัยชนะมันแทบจะกำหนดได้อยู่แล้วอิทธิพลต่างชาติจะเข้ามาแทรกซึมจะต้องการสร้างให้ไทยเป็นแบบจีนนะครับอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะก็ยากละเพราะผนังทองแดงกำแพงและกำแพงเหล็กของระบอบประชาธิปไตยของชาติแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่นักกฎหมายไม่ใช่นักวิชาการหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่แน่ๆคือไม่ใช่เจ้าซึ่งอยู่ตรงข้ามแต่มันคือคนไทยทุกหมู่ทุกเราพวกเรานี่แหละผมฝากภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้กับพี่น้องทุกท่านพิจารณานะครับและที่ทำงานกันมาแล้วเราก็ขอบคุณเราช่วยกันต่อไปนะครับขบวนใหญ่เรามันจะรวมตัวกันในอนาคตล่ะครับแต่วันนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนก็ขอให้มีพรรคมีพวกมีกลุ่มมีก้อนที่เข้าใจในปัญหาบ้านเมืองแล้วมีอุดมการณ์ร่วมกันแล้วมาเรียนรู้ร่วมกันไปเรื่อยๆวันข้างหน้าไม่วันใดวันหนึ่งเนี่ยพลังประชาชนจะจำเป็นจะต้องถูกนำมาใช้เพื่อการกู้ชาติแล้ววันนั้นมาถึงเสียงระฆังปฏิวัติเนี่ยผมใช้ระฆังแทนนะจะเป็นนกหวีดก็ยังไงอยู่เมื่อเสียงระฆังปฏิวัติดังขึ้นเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่จะเติบโตขึ้นเต็มแผ่นดินนั้นจะช่วยกันกู้ชาติให้สำเร็จล้มช้างล้มระบอบเผด็จการล้มความชั่วร้ายทั้งหมดให้จบสิ้นไปแล้วสถาปนาอำนาจของประชาชนสถาปนาระบอบประชาธิปไตยแล้วพาชาติที่มั่นคงยั่งยืนถาวรและก้าวหน้ามั่งคั่งคำนี้เขาใช้หมดนะประยุทธ์ก็ไปใช้หมดนะครับในยุทธศาสตร์ชาติ
แต่เราจะเป็นผู้สร้างเพราะชาติเป็นของพวกเราไม่เคยเป็นของไอ้ชาติชั่วทั้งหลายที่มันอ้างว่ามันเป็นเจ้าของชาติแล้วมันรู้ดีกว่าใครมันดีกว่าใครมันหวังดีกับคนทั้งชาติแต่แท้จริงแล้วมันสร้างความร่ำรวยกระจุกให้กับพวกมันใช้อำนาจกระจุกในกลุ่มพวกมันแล้วยัดเยียดการถูกกดขี่ข่มเหงความยากจนโง่จนเจ็บให้กับประชาชนทั่วประเทศแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะบันทึกความเห็นของท่านเอาไว้สำหรับการอ่านทบทวนแล้วก็ถ้ามีอะไรก็จะเอาไปเป็นประเด็นในการพูดคุยครั้งต่อไปบุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ